น้องพี่ด้วยจิตไมตรีทุกพันนาทีมาร่วมในงานสร้างกุศลมงคลร่วมกันทอดกฐินได้ยินทั่วบ้านโยดยันกันทางตำบลสงสวดกรานเป็นอันเสร็จสิ้น